สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีท่านผู้ชมที่เป็นผู้ที่ติดตามสมชาย DIY นะครับและก็ได้แจ้งเข้ามาว่ามีอุปกรณ์ที่สามารถนำไปติดตั้งกับแอร์ที่บ้านนะครับแอร์ทั่วไปเนี่ยแล้วแปลงเป็นแอร์แบบที่สามารถควบคุมกับโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาทดลองต่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขียนว่าสั่งงานเครื่องปรับอากาศระยะไกลผ่านทาง Wi-Fi ติดตั้งและใช้งานง่ายนะครับคุ้มค่าประหยัดพลังงานตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศได้นะครับตัวเครื่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับประมาณเท่าฝ่ามือผมนะครับแล้วก็มีสายไฟ3เส้นนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเทป2หน้าเป็นกาว2หน้านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสายไฟส่วนอันนี้นะครับก็เป็นคู่มือในการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งแอปกับโทรศัพท์มือถือนะครับการดาวน์โหลดต่างๆนะครับมาดูแอปที่จะใช้งานนะครับคุณผู้ชมครับตามคู่มือนะครับคือสามารถที่จะติดตั้งแอปผ่านทางการสแกน QR code นะครับหรือว่าจะเสิร์ชหาใน Play Store ก็ได้นะครับแอปที่ต้องใช้นะครับก็คือแอปที่ชื่อว่า iWU Home ตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับการติดตั้งแอปนะครับก็เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปผมจะทดลองเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปต่อกับเครื่องปรับอากาศที่บ้านผมนะครับก่อนที่จะเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปติดตั้งนะครับมาดูว่าสายไฟต้องต่ออย่างไรนะครับมีสายอยู่3เส้นนะครับสีน้ำเงินนะครับก็คือเป็นสายเอ็นนะครับต่อมาจากเบรกเกอร์สายสีน้ำตาลเป็นสายเอลต่อมาจากเบรกเกอร์นะครับส่วนสายสีเหลืองนะครับเอาไปต่อสายที่จะไปเข้าแอร์นะครับตรงสายเอลนะครับนี่คือแอร์นะครับตัวที่ผมจะทดลองต่ออุปกรณ์นี้นะครับเมื่อเปิดฝามานะครับต้องมาดูที่กล่องที่เขียนว่าเป็นจุดสำหรับต่อสายไฟนะครับเราต้องหาตรงนี้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแอร์แต่ละยี่ห้อนะครับแต่ละรุ่นอาจจะตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับของผมก็คือว่าอุปกรณ์ตัวนี้เราจะต้องมาต่อสายไฟกับแอร์นะครับซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไม่มั่นใจนะครับก็ตรงนี้เราจะต้องติดต่อช่างให้มาต่อสายให้เรานะครับผมจะเปิดฝาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเช็คว่าสายไหนนะครับเป็นสายเอ็นสายไหนเป็นสายเอลนะครับพอเปิดฝานะครับเราก็จะเห็นสาย3เส้นนะครับเราต้องหาให้เจอนะครับว่าเส้นไหนคือ L N นะครับซึ่งอันนี้นะครับผมจะใช้ไขควงรถไฟมาเช็คดูนะครับคือสาย L นะครับต้องเป็นสายที่มีไฟก็คือนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งตรงนี้ก็เป็นสาย N เราสนใจแค่ N กับ L นะครับก่อนที่เราจะเอามือเข้าไปใกล้บริเวณแถวนี้นะครับจะถอดหรือจะทำอะไรก็ต้องไปปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับถึงแม้เราปิดเบรกเกอร์แล้วบางทีอาจจะเป็นการตัดสายที่ผิดเส้นนะครับหรือว่าเบรกเกอร์ที่ต่อไว้ไม่ถูกต้องนะครับให้เอาไขควงเช็คไฟนะครับมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับให้แน่ใจว่าไม่มีไฟแล้วนะครับจากนั้นก็ให้ทำการต่อสายใหม่นะครับตามคำแนะนำของคู่มือนะครับที่ให้มาด้วยนะครับนี่นะครับสายที่ได้ต่อตามคู่มือนะครับที่บอกเอาไว้นะครับก็คือว่าสาย L คือสายมีไฟที่มาจากเบรกเกอร์นะครับจะต่อกับสายสีน้ำตาลของตัวอุปกรณ์นะครับส่วนสายสีเหลืองก็นำไปต่อกลับไปที่ขั้ว L ของจุดต่อสายนะครับหมายความว่าเป็นการปลดไฟก่อนที่จะเข้าแอร์ให้มาเข้าตัวอุปกรณ์ก่อนแล้วก็ออกไปทางเส้นสีเหลืองก็ไปต่อกลับที่เดิมนะครับส่วนสายสีน้ำเงินก็เป็นสาย N ที่ไปต่อร่วมนะครับไม่ต้องไปตัดวงจรอะไรนะครับเพียงแค่เอาไปต่อร่วมกับ
ขั้วต่อที่เป็นขั้ว n ของจุดต่อสายนี่นะครับคือตำแหน่งที่เขียนเอาไว้นะครับว่าอันไหนคือ n อันไหนคือ l นะครับแล้วก็คลิกที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับคลิก add device เราจะต้องทำการเชื่อมต่อแอปกับ Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับก็ใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi นะครับพอเราไปเปิดเบรกเกอร์นะครับตอนนี้ตรงตัวอุปกรณ์นะครับมีการกระพริบนะครับเป็นไฟสีขาวกระพริบนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับเราจะต้องกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปกดเซิร์ชหาในโทรศัพท์มือถือนะครับพอกดรีเซ็ตนะครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงก็คือจะเป็นการบอกว่าเครื่องพร้อมที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับเราก็ไปกดเซิร์ชในโทรศัพท์มือถือนะครับครับขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการ learning นะครับของรีโมทที่เราใช้อยู่นะครับเพื่อที่จะเครื่องได้จดจำฟังก์ชันต่างๆนะครับเขาบอกว่านะครับให้เอารีโมทนะครับไปเจาะที่แอร์นะครับซึ่งต่ออุปกรณ์อยู่นะครับแล้วก็ทำการกดปุ่ม power นะครับนี่ครับผลต่อแล้วนะครับแล้วหน้าจอของโทรศัพท์มือถือก็เปลี่ยนมาเป็นหน้านี้นะครับนั่นแสดงว่าเครื่องได้ทำการแพร์หรือว่าได้ทำการเรียนรู้ฟังก์ชันของรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับกดที่ Start Now นะครับนี่ก็กลายเป็นหน้าจอที่เราสามารถจะควบคุมรีโมทได้แล้วนะครับขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะทดลองการใช้งานเลยนะครับอันนี้ข้างบนจะเป็นการบอกสถานะนะครับว่าเครื่องปิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายที่หมายถึงการเปิดปิดนะครับผมกดตรงนี้นี่ครับแอร์เริ่มทำงานแล้วนะครับพอกดปุ่มที่โทรศัพท์มือถือนะครับไฟเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวตรงอุปกรณ์นะครับแล้วก็แอร์ตอนนี้เริ่มทำงานแล้วนะครับเห็นว่าตรงนี้นะครับมันยังเป็นองศาฟาเรนไฮต์อยู่นะครับเราก็จะปรับนะครับตรงนี้นะครับต้องเข้ามาตรงที่หน้าจอแรกก่อนที่จะเข้าไปที่แอร์เนี่ยจะเห็นมีขีด3ขีดตรงนี้นะครับตรง3ขีดด้านบนนะครับแตะแล้วก็จะเห็นข้างล่างเขียนว่า setting นะครับสัมผัสตรงนี้นี่นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากฟาเรนไฮต์เป็นเซนติเกรดได้จากตรงนี้นะครับถ้ากลับไปใหม่นะครับตอนนี้นะครับก็กลายเป็นอุณหภูมิที่เป็นองศาซีแล้วนะครับเราสามารถปรับเพิ่มลดนะครับโดยการเลื่อนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็น26หรือว่าจะเลื่อนมาเป็น24นะครับก็ใช้วิธีการเลื่อนเอานะครับคือแถบด้านล่างเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรีโมททั่วไปนะครับที่มีสามารถปรับพัดลมปรับอะไรต่างๆสามารถตั้งเวลานะครับแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เป็นแอปย่อมมีข้อได้เปรียบหรือว่าความสามารถที่แตกต่างจากรีโมททั่วไปนะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะครับมีเขียนว่า power usage นะครับคือไอ้ตัวเนี้ยผมเห็นว่ามันมีข้อที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันสามารถวัดไฟที่เข้าไปที่แอร์ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ต้องต่อสายไฟก่อนที่จะเข้าแอร์มาผ่านตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถว่าวัดไฟที่จะเข้าไปสู่แอร์นะครับว่าตัวนี้กี่วัตต์ซึ่งถ้าเราซื้อปลั๊กไฟที่เปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแอร์ตัวนี้นะครับเราเปิดอยู่หรือว่าปิดอยู่นะครับแต่ตรงนี้คือเป็นการวัดไฟจริงๆที่จะเข้ามาและก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถบันทึกค่าไฟหรือว่าพลังงานกิโลวัตต์นะครับที่เราใช้ไปในแต่ละเดือนนะครับจากการทดลองใช้งานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วติดตั้งไม่ยากนะครับเพราะว่าผมก็ทำทุกอย่างตามคู่มือที่ให้มานี่นะครับแต่ว่าผมมีข้อกังวลอยู่บ้างนะครับเรื่องของไฟฟ้าเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องต่อกับไฟฟ้าซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่มีความมั่นใจนะครับหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าก็ต้องติดต่อช่างนะครับให้มาติดตั้งให้เราหรือว่าลองติดต่อไปทางบริษัทนะครับว่าเขาจะมีคำแนะนำหรือว่ามีบริการติดตั้งหรือเปล่านะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่ผมได้กล่าวไปนะครับเช่นราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนนะครับก็อันนี้ผมไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับเพราะว่าผมได้มาจากที่ท่านผู้ชมส่งให้ทดลองใช้นะครับฉะนั้นนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางการติดต่อที่ผมจะใส่ไว้ในช่องวิดีโอ description นะครับหรือว่าช่องรายละเอียดของวิดีโอที่ใต้วิดีโอนี้นะครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสมชาย DIY แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์เวลาประมาณ2 ทุ่มสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ